ก็นี่แหละพอคุณลุงไปวันนั้นก็เหมือนได้พลังได้อะไรทุกอย่างหมดเลยใช่ใช่ใช่หมอบอกว่าดูว่ามันเข้ากระดูกไหมก็ไม่เข้าเอ็กซเรย์อะไรก็ไม่มีอะไรเลยแล้วเวลาหายขาดท่านพลังงานโฟตอนโทษครับเจ็บไหมเนี่ยไม่ค่ะโอ้โหสบายเลยรู้สึกไหมผมโยกเนี้ยรู้ค่ะรู้สึกนะโอเคระบบประสาทยังไม่ได้สูญเสียก็โอ้ยดีขึ้นเยอะแยะเลยค่ะถ้าพูดถึงแต่วันนู้นนะฮะวันนู้นตีเป็น 100%ถ้าจะเหลือแค่ 10-15% เองก็จะเหลือนะแต่รู้สึกหมดนะที่ผมจับรู้สึกหมดไหมฝ่าเท้าเนี่ยเหมือนกับผมรู้สึกรู้สึกรู้สึกนะรู้สึกค่ะเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงดูมันจะแห้งมันถึงยุคพลังงานรักษากันละกันนะตอนนี้ใช่บอกว่าฝ่าเท้าแน่เลยมาสบายถ้าปิดไว้ก็ปิดแมลงวันให้เองนะค่ะปิดไม่ให้แมลงวันบินตอมแห้งก็จะปิดมันจะแห้งไปฮะเริ่มจะแห้งหมดแล้วไม่แฉะเหมือนวันนู้นมันแฉะนะวันแรกทางการแพทย์ก็เลยรู้จักยาซันฟาร์มเอาบดแล้วก็โปรยมันเป็นเหมือนกับปฏิชีวนะเหมือนกันแต่ไม่ต้องกินครับบดๆแล้วก็โปรยจะแห้งเร็วขึ้นถ้าจะไม่ต้องกินบดทาสังเกตฝ่าเท้ามันจะเบาไปต่างไม่เจ็บนะค่ะสบายฝ่าแม้เท่านั้นเนี่ยถ้าไม่เจ็บก็จะสบายฝ่าดูสินะนัดมาเต็มๆเลยเป็นกาเลยคอยดูอันนี้ผมให้ไม่เกิน1สัปดาห์จำภาษาผมไม่ดีนะจริงไม่จริงค่ะค่ะหนึ่งสัปดาห์เบาไหมเบาหมดไหมตึง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 กว่าเท้าฝ่าเท้าถูกับพื้นค่ะถูพื้นเลยถูปืดๆเลยนั่นแหละนั่นได้นะผมปรับหัวให้อีกทีนึงเดี๋ยวล้างมือล้างมือไหนล่ะปิดหรือเปล่าเดี๋ยวพี่ทำเองก็ได้ปิดหรือเปล่าไม่หัวให้ปิดก่อนหนูบอกว่าปรับตัวให้ไม่เป็นไรหนูทำได้
หรืออย่างนี้ก็จะไปทำแผลเล็งนิดเดียววันนั้นแผลเต็มดีนะมารับพลังงานจากคุณลุงวันนั้นค่ะนอนมัดได้มัดหรือเปล่าอ๋อหมอเคยทำนี้ใช่ไหมเอาตาสว่างสวายไปค่ะคุณลุงใช่หนูเป็นเบาหวานไงมันก็เลยอย่าพูดถึงมันเบาหวานอ่ะอาจารย์มันเรื่องของเมื่อวานนี่เบาหวานวันนี้ต้องบอกว่าเบาเปรี้ยวพลังบริสุทธิ์แล้วเบาหวานนี่คือเขาว่าเออนะเราว่าตัดเขาตัดเราให้มันง่ายๆว่าเบาหวานคือเขาว่าเนาะของเราต้องเบาเปรี้ยวภาษาตัดไงไม่ไปตามเขาอย่าลืมหายใจโยนั่นตรงนี้เขาเรียกมันติมันติเพอร์โพสภาษาเขาภาษาลุงเนี่ยมันติเพิ่มพอจุดเนี้ยครับมันจะเบาอึ๊บนะใช่ไหมยังไงเบาจริงไหมโล่งสุดขั้วโลกเลยนะค่ะหายใจไหมไอแสบบังโหกดไหลย้อนเนี่ยโอ้สบายมากภาษาหมอกดไหลย้อนจริงๆอัตโนมัติลิ้นปี่ตรงนี้มันแล้วก็เปิดแล้วก็เปิดมันเดี๋ยวมันก็ปิดเวลาถึงวาระปิดเวลาเกินอาหารมันก็จะปิดอาหารเรียบร้อยคืนน้ำก็จะปิดแล้วขังเลยทีนี้มันเปิดอ่ะมันก็เลยขึ้นมาแสบคอแสบอกแค่นี้เขาว่ากดไหลย้อนของเราบอกว่ากลไกการปิดเปิดของระหว่างท่ออาหารไปยังกระเพาะจุดนั้นนะครับลุงก็ข้อนี้ป๊อปปิดเลยเนี่ยมันจะโล่งออกมาลุงรู้กลไกอัตโนมัติของมันเองนะเอาละสังเกตตัวเองตอนนี้ปลูกต้นไม้ก็ได้ออกดอกผลดีๆเนาะเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงกาเลี้ยงไก่เลี้ยงปูเลี้ยงปลาเจริญงอกงามทั้งหมดเนาะเลี้ยงคนก็เหมือนกันเจริญงอกงามทั้งหมดลูกหลานเรียนรู้เนาะโอเคจบครับโอเคครับ